ย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศครับคือวันที่รัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเดินทางไปร่วมงานของบุ้มนะฮะด้วยใจเจตนาท่านเนี่ยก็คงต้องการไปแสดงความเสียใจด้วยตนเองครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะในวันนั้นฮะคือมีอะไรอยากไปพูดกับครอบครัวไหมคะพี่สาวจากพี่นะคะพูดถึงว่าประวัติการรักษาทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตอนนี้ค่ะเมื่อไหร่จะได้คะพูดต่อหน้าสื่อหน่อยค่ะให้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ค่ะมีประวัติการรักษาค่ะคือครอบครัวต้องได้อยู่แล้วต้องได้วันไหนคะในรายละเอียดนั้นทางท่านที่ดีรัฐตันเนี่ยเดิมบอกว่าจะได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่ได้เจอบอกว่าเนื่องจากฝ่ายกฎหมายก็ฝ่ายกฎหมายบอกว่าจะให้ไปรับเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่จะฟังไว้นะคะเช้าวันจันทร์นะคะถ้าไม่ได้หรอคะเนี่ยแต่ท่านเนี่ยเป็นคนรับไม่ชอบวันจันทร์ที่ไหนคะวันนี้เท่าไหร่กี่โมงแล้วคะกี่โมงนี่คุณหมอสมภพที่จะแดงขอดูกล้องวงจรปิดด้วยค่ะมีคนแถลงว่าให้ดูกล้องวงจรปิดได้ขอกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเช้าวันจันทร์นะคะถ้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นคะได้สิวันจันทร์ตอนแรกเราปากว่าวันศุกร์แล้ววันศุกร์ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยวันจันทร์อีกเข้าวันจันทร์ไม่ได้หรอคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่คะครั้งแรกที่เลื่อนใครจะรับผิดชอบคะทำไม่ได้นี่ก็เดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับแต่ว่าก็ถูกซักถามนะด้วยถ้อยคำและก็ท่าทีแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้วันจันทร์ก็ได้มีการมอบเอกสารทั้งหลายส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดนะก็เข้าใจว่ามีประเด็นที่ติดค้างอยู่อย่างที่รัฐมนตรีกฤษดางนุจจรัตน์เนี่ยตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นท่าทีนะคือเดินทางไปในงานศพนะค่ะนะก็ท่าทีอย่างที่เห็นฮะนะในขณะที่วันนี้ใบปอทะลุวังวันนี้เจ้าตัวเนี่ยไปคดีของตนเองนะนะวันนี้ใบปอทะลุวังไปศาลด้วยการนำรูปและอัฐิอ้างว่าเป็นอัฐิของบุ้งเอาไปด้วยเอาไปที่ศาลด้วยนะคือคดีนี้บุ้งนี่เป็นจำเลยที่3นะแต่แน่นอนเนี่ยพอเสียชีวิตไปแล้วศาลท่านก็จำหน่ายอยู่แล้วค่ะแต่อาศัยจังหวะเนี้ยนะเอารูปและอัฐิของบุ้งไปศาลด้วยคดีนี้คือคดีที่ไปทำโพอ้างว่าทำโพขบวนเสด็จค่ะนะแต่มันไม่ใช่โพใครจะมาติดสติ๊กเกอร์กี่อันก็ได้นึกออกไหมแล้วประเด็นที่ตั้งเนี่ยเป็นประเด็นที่ชี้นำนะจึงถูกดำเนินคดีไงนะนี่ฮะในที่สุดวันนี้นะก็เลยเอารูปเนี่ยไปร่วมเคลื่อนไหวด้วยคือใช้การเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยไปเป็นประโยชน์ในทางการเมืองแล้วออกไปทำที่ศาลด้วยวันนี้นะแล้วก็การเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองทีนี้เราจะได้เห็นก่อนหน้านี้สส.ก้าวไกลนะก็มีการออกมาโพสต์นะบอกว่านี่ต้องนิรโทษกรรมคดี112นะซึ่งสส.ตัวเองเนี่ยมีคดีอยู่ด้วยสิทธิการประกันตัวต้องได้นะทั้งที่กรณีของบุ้งและก็อีกหลายคนที่โดน112ศาลให้ประกันตัวไปแล้วแต่ที่ต้องไปอยู่ในคุกเพราะผิดเงื่อนไขประกันค่ะนะแล้วบางคนที่ได้รับการประกันตัวไปแล้วไม่ทำผิดเงื่อนไขประกันก็ไม่ต้องไปอยู่ในคุกอย่างเช่นสส.ก้าวไกลลักษณ์ชนกอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่คนที่ศาลไปให้ประกันตัวไปแล้วแล้วหนีคดีไปเลยก็เยอะล่าสุดก็คือไม้พานุพงษ์จัดนอกใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับสิทธิประกันมันไม่เกี่ยวกับคดี112มันเกี่ยวกับเจ้าตัวเองที่ไปทำผิดเงื่อนไขแล้วไปอยู่ในเรือนจำแล้วเลือกที่จะอดอาหาร
แล้วเลิกอดอาหารตั้งแต่วันที่13เมษายนแล้วด้วยตามข้อมูลที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงส่วนเสียชีวิตเพราะอะไรล่ะนี่ต้องหาข้อเท็จจริงใช่แล้วถ้ามีใครทำผิดครอบครัวมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ค่ะนะแล้วคนที่ทำผิดมีสิทธิ์ติดคุกด้วยเพราะเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมดูแลของภาครัฐมันต้องแยกประเด็นให้ชัดค่ะไม่ใช่ว่าอดอาหารแล้วต้องได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นจะมีกฎหมายไว้ทำไมกรณีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังวันนี้ครับหนึ่งในทีมทนายความคุณวีรดาคงธนกุลโรจน์ได้รับมอบอำนาจจากครอบครัวของบุ้งทะลุวังเดินทางไปที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อขอประวัติการรักษาของบุ้งย้อนหลัง5วันก่อนเสียชีวิตนะฮะแล้วคุณวีรดาเนี่ยบอกว่าได้รับการติดต่อจากพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสาการเพชรนรินทร์ให้มารับวันนี้ครับพอมาถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะก็ถามถึงพี่สาวของคุณเนติพรหรือบุ้งนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนมารับเพราะว่าได้รับมอบอำนาจเจ้าตัวก็บอกว่าได้รับมอบอำนาจมาแล้วให้มารับนะเดี๋ยวลองฟังทนายความที่ได้รับมอบอำนาจนะว่าทำไมถึงเดินทางมาแทนพี่สาวของบุ้งทางรัฐมนตรีแล้วก็อธิบดีของกรมราชทัณฑ์นะคะแจ้งพี่กฤษดางมาแจ้งทางทีมทนายมาว่าให้เข้ามารับได้เลยค่ะจริงๆได้รับเรื่องนี้มาตั้งแต่วันศุกร์บอกว่าให้มาแล้วก็มารอบนึง9โมงก็นั่งรอจน4โมงไม่สิค่ะคือมันจำเวลาไม่ได้แล้วก็เคยเลื่อนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมอบอำนาจมาก็ต้องได้สิแล้วสุดท้ายก็ได้นะครับในแฟนเพจของกรมราชทัณฑ์วันนี้ก็ได้ประมวลสรุปว่าทางราชทัณฑ์ได้มอบสำเนาประวัติการรักษาของนางสาวเนติพรหรือบุ้งเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยนี่คือภาพที่ทางกรมราชทัณฑ์เผยแพร่นะครับหลังจากที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาหลังจากนั้น10โมงก็นำคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าเยี่ยมชมภายในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อเห็นสถานที่จริงในช่วงที่บุ้งเข้ารับการรักษาโดยแพทย์จากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นเรือนจำที่ทำหน้าที่พิเศษคือคุมขังและให้การรักษาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากเรือนจำต่างๆเมื่อรักษาอาการดีขึ้นแล้วก็จะส่งตัวกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมกรณีของบุ้งได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่8มีนาคม67แพทย์มีความเห็นว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดจากการอดอาหารและเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำต่อมากรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27มีนาคม67แจ้งให้รับตัวนางสาวเนติพรหรือบุ้งกลับทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อาการโดยรวมของบุ้งดีขึ้นรู้สึกตัวดีไม่มีคลื่นไส้อาเจียนไม่มีอาการใจสั่นไม่มีเวียนศีรษะหน้ามืดไม่มีอาการแสดงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสัญญาณชีพและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นคือเมื่อ27มีนาคม67จึงรับตัวกลับมาค่ะทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รับตัวบุ้งกลับมาในวันที่4เมษายน67ทำหนังสือส่งเรื่องมา27มีนา4เมษารับตัวมาค่ะหลังกลับมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บุ้งจิบน้ำได้แต่ยังคงปฏิเสธอาหารโดยเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกคือมื้อเย็นของวันที่13เมษายน67บุ้งยังปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมและวิตามินจึงยังมีภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำนะคือเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกก็คือมื้อเย็น13เมษายนค่ะวันแรกที่กลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์คือ4เมษายนค่ะยังปฏิเสธอาหารอยู่จิบน้ำแต่กลับมากินข้าวแล้ว13เมษายน67ค่ะนี่ตามเอกสารเป็นทางการที่ราชทัณฑ์ชี้แจงเพียงแต่ว่ารับประทานอาหารมื้อเย็น13เมษายนนั่นคือเริ่มแต่ยังปฏิเสธไม่รับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมและวิตามินจึงยังมีภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำทีมสหสาขาวิชาชีพของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้คำแนะนำดูแลใกล้ชิดติดตามอาการต่อเนื่องจนกระทั่งระดับเกลือแร่เพิ่มขึ้นบุ้งสามารถทำกิจวัตรประจำวันและเดินเข้าห้องน้ำได้เองแพทย์มีความเห็นว่าให้จำหน่ายเป็นผู้ป่วยพักฟื้น
นี่อาการดีขึ้นถึงขนาดเข้าห้องน้ำได้เองทำกิจวัตรได้เองเพราะกลับมารับประทานอาหารแล้วตั้งแต่13เมษายนค่ะเพียงแต่ไม่กินเกลือแร่โพแทสเซียมและวิตามินเป็นผู้ป่วยพักฟื้นยังคงเฝ้าระวังและติดตามอาการเป็นระยะจัดให้นอนในห้องเดียวกับทานตะวันในห้องผู้ป่วยพักฟื้นชั้น2หอผู้ป่วยหญิงจนกระทั่งเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันขึ้นในวันที่เกิดเหตุจึงนำตัวลงมายังห้อง ICU ชั้น1ทีมแพทย์ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจและให้ยากระตุ้นหัวใจอย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงส่งตัวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กระทั่งแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมารัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความเชื่อมั่นจึงนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมสถานที่จริงในวันนี้ครับก็คือภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้นี่เข้าไปดูสถานที่จริงเป็นยังไงแล้วก็ให้เอกสารนะประวัติการรักษานะที่ทนายความรับมอบอำนาจไปจากครอบครัวเนี่ยเอาให้แล้วแล้วขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะอันนี้คือข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรมราชทัณฑ์นะแล้วก็มีเอกสารข่าวที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ครับก็คือเอกสารข่าวที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงวันนี้นะในรายละเอียดว่าได้มอบสำเนาประวัติการรักษาของนางสาวเนติพรเป็นที่เรียบร้อยและได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ลำดับเวลาว่าตั้งแต่รับกลับมาจากธรรมศาสตร์นะรักษาอย่างไรและวันเกิดเหตุอย่างไร